จากห้องผ่าตัดมาแค่10กว่าวันเอง15วันเองค่ะก็ตอนแรกนี้นะคะเคยผ่าตัดเลาะคางเนี่ยมาประมาณ 3-4 ครั้งตานี่ก็น่าจะ3ครั้งแล้วปรากฏว่ามันเมื่อ10กว่าวันที่แล้วก่อนที่ผ่าตัดเนี่ยตาขวาเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยหนังตาตรงเนี้ยมันมีซิลลี่ไหลลงมาแล้วก็มีไขมันมันเยอะกว่าตานี้เวลาแต่งหน้าสึกตานี้จะเล็กกว่าเพราะมันไขมันมันเป็นแบบเยอะมากนะคะตกลงมาเหมือนมาปิดเป็นเหล่าแต่งเยอะมากไปปรึกษาก็วันแรกคุณหมอเหนื่อยลูกค้าเยอะมากพอวันที่สองบอกว่ามามันพรุ่งนี้เพราะว่าในการผ่าตัดตาเนี่ยมันต้องใช้สมาธิห้ามคุณหมอเหนื่อยนะคะแล้วตาเราจะสวยก็ไปปรากฏว่างั้นทีแรกก็กะว่าจะเอามุมนี้โอเคงั้นเอาตาก่อนเพราะว่าจะต้องคุณหมอเราจะต้องมาอ่านรายการนะช่องเก้าวันนี้10 กว่าวันท่านโอเคเราก็คิดว่ามั่นใจคงไม่เยอะอ่ะพอห้องอัดคุณหมอไลฟ์สดคุณหมอไลฟ์ให้เป็นวิทยทานเหมือนว่าเหมือนพี่ดาวก็เหมือนเป็นฝ่ายแบบเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้กับบริคลินิกกันนะคะคุณหมอก็ไลฟ์สดว่าเริ่มจะผ่าตาคุณดาวนะครับมาเอาซิลลี่ออกมาไขมันออกตาขวาแต่คุณหมอพูดคำนึงว่าผมอาจจะต้องเลาะเอาฝั่งซ้ายขวาคางของคุณดาวออกหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็ตกใจคุณหมอหนูจะต้องอัดรายการนะอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรนิดเดียวก็ปรากฏว่าอยู่ในห้องอัดอยู่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงค่ะเร็วมากคุณหมอก็ฉีดเลือกเอาตาก่อนน่าจะตาก่อนนะคะปุ๊บๆๆโอ้โหแต่ตอนมันเจ็บตอนฉีดยาชาห้ามหลับปกติเนี่ยผ่าแล้วคางนี่จะต้องแบบเขาเรียกว่าหลับอะค่ะแต่ครั้งนี้ทำตานี่จะหลับไม่ได้ปรากฏว่าโอ้โหไขมันกับซิลลี่ออกมาเยอะมากที่ตาจากนั้นคุณหมอบอกว่าอันนี้คุณหมอแล้วมันผมออก3นาทีก็3นาทีจริงๆจริงๆฝั่งนี้น่าจะเยอะกว่าแต่คุณหมอยังไม่สามารถนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ออกมานิดนึงตึ๊ดๆๆออกมาใช้วิธีของคุณหมอค่ะใช้อะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นอะไรเข้าไปล้อๆๆๆใช่ค่ะเปิดคางแล้วก็ปรากฏว่าปุ๊บปั๊บช่วงที่รักษาตัวเองดูแลตัวเองช่วงนั้นก็ยังออกงานตลอดอยู่นะแต่ใส่แว่นตาแล้วปรากฏว่าเป็นคนที่ห่วงตามากตาก็ปิดตาจะหายไหมมันจะหายบวมไหมมันจะหายนี่วันนี้ก็ยังไม่หายนะคะแต่ช่างเขาเก่งมันจะหายทันไปตรงนั้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยยิ่งออกรายการมันก็ไม่สามารถมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่แบบขึ้นคอนเสิร์ตกับน้องๆพี่น้องๆคะถามแดนเซอร์พี่สามารถใส่แว่นตาโชว์ได้ไหมพี่ร้องแขกพี่ร้องแนวอีสานพี่จะใส่แว่นตามันจะคือเหรอพี่อะไรเงี้ยก็เลยต้องเปิดตาวันนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามันก็เริ่มเปิดขึ้นเพราะว่าอย่างว่าเนาะมันผ่าตัดมันเย็บข้างในด้วยข้างนอกด้วยตาเนี่ยไม่มีอักเสบไม่มีอะไรเลยสิ่งที่มาอักเสบคือคางฝั่งนี้คางฝั่งนี้นะคะปรากฏว่ามันอักเสบแล้วมันเป็นรูมันอาบน้ำมันเป็นรูมันเปิดแบบเป็นรูกว้างจนพี่ช่างแต่งหน้าบอกว่าทำไงอ่ะตอนนั้นไม่ได้ห่วงตรงนี้เลยห่วงแต่ตายังไงตาฉันต้องสวยปรากฏว่าไปหาหมอเป็นรูก็เลยกลับไปหาคุณหมอแล้วมันอักเสบมันติดเชื้อก็เลาะตาผ่าเอาข้างๆออกไปเลาะเนื้อข้างๆออกเย็บดึงเข้ามาใหม่อีกเมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็อ่ะเรียบร้อยไปหาหมอเมื่อวานนี้มันบวมโอ้โหมันติดเชื้อนะคะติดเชื้อก็คือมันบวมเป่งพยาบาลเจาะแล้วแบบโทษนะคะใครจะทานข้าวอยู่รีดเอาน้ำเสียหรือน้ำเหลืองออกมาแบบเนี่ยมันยุบมันก็ยุบแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ฉีดยาลดบวมมามันเป็นผลแบบนี้เลยมันไม่ใช่หมดอายุมันยังมีอยู่ค่ะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะเป็นอะไรที่มันเอาออกยากมากเพราะมันเป็นเส้นปลายประสาทพอมันก็เกิด1แผลติดเชื้อ2มันเกิดจากซิลลี่ที่ยังมีอยู่บริเวณนี้มันจะเกิดปฏิกิริยากับระหว่างเลือดของเรามันทำให้ไม่ให้สมานแผลสมานกันยากมากนะคะมันก็เลยเกิดการแบบเป็นหนองเกิดการแผลเปิดรูกว้างโอ้โหอะไรสารพัดมากๆเลยก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณหมอว่าไปจะต้องเปิดแผลล้างข้างในก็เนี่ยไปฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ลดบวมมานะคะมันเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่จริงๆอันนี้คือก็ยังไม่หมดใช่ไหมคะที่นั่นยังไม่หมดนะคะคุณหมอมีความกรุณาบอกว่าเดี๋ยวมาทำยกเฟซลิฟคือยังไงคะคุณหมอเฟซลิฟ
ก็เป็นการยกหน้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเป็นการที่แบบอาจจะต้องเปิดเลาะตรงนี้อีกครั้งนึงครั้งนึงที่ยิ่งใหญ่อีกนะคะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเป็นการที่พูดคุณหมอที่ท่านใจดีดูแลดาวดีมากๆก็คือต้องยกนี่แล้วก็อาจจะต้องแถวนี้ก็ต้องเอาออกด้วยเหมือนกันแล้วก็ยกขึ้นไปก็บอกว่าไว้หลังนี่หรือตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ซิลิโคนพวกนี้คือมันหลงเหลวตั้งแต่สมัยที่เราฉีดโอ้ยสมัยที่ฉีดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทําเลยบอกว่ามันเยอะมากนะคะออกไปแล้วเนี่ย3ครั้ง4ครั้งละมันก็ยังไม่หมดโดยเฉพาะบริเวณคางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ออกลำบากเพราะว่ามันมีเส้นปลายประสาทต้องถ้าหมอไม่ชำนาญจริงๆเนี่ยจะทำไม่ได้นะคะเวลาเข้าไปทำเนี่ยหมอต้องใช้สมาธิคุณหมอไม่ก็ต้องไม่เหนื่อยด้วยถ้าวันนั้นคุณหมอผ่าตัดหลายๆคนหรือคุณหมอจะมีทั้งเสริมหน้าอกบางคนผ่าตัดหน้านู่นนี่เยอะประมาณหลายรายเนี่ยคุณหมอจะไม่ทำเพราะว่าเหนื่อยมันต้องใช้สมาธิเยอะถ้าสมมติว่าเราเอาออกไม่หมดหรือทิ้งไว้อย่างเงี้ยได้ไหมคะหรือว่ามันทำให้หน้าเราผิดรูปหรือยังมันก็ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแต่เราต้องใช้เวลารักษาอย่างพี่ดาวเนี่ยเอาออกมา 3-4 ครั้งแล้วมันก็ยังไม่หมดแต่มันก็ช่วยเราดีขึ้นจากหน้าใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะมันก็เล็กลงแต่เราก็ต้องช่วยตัวเราเองออกกำลังกายหรือว่าอย่าทานเนื้อสัตว์ทานเน้นพวกปลาถ้าเน้นได้เน้นพวกปลาพวกผักมันจะช่วยเรื่องการเกิดพังผืดแอบกังวลไหมพี่ดาวว่าหน้าต้องทำอยู่เรื่อยๆมันเหมือนไม่คงที่มันกลายเป็นชินไปแล้วอะค่ะถามว่ากังวลไหมตอนนี้เรามีความสุขว่าเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญที่ดูแลเราดีเราต้องศรัทธาเชื่อมั่นคุณหมอแล้วก็เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยมันก็เลยกลายเป็นเริ่มชินถามว่ากลัวเจ็บไหมก็กลัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้อยู่หน้าสื่อหน้ากล้องเราต้องทำงานใช่ไหมคะมันก็ต้องดูแลกันไปถึงตายข้างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ได้กลัวว่าเอ้ยหน้าเราจะไม่เหมือนเดิมค่ะอ๋อไม่ไอสิ่งที่มันเบี้ยวก่อนหน้านั้นเพราะว่ามันเป็นการเพราะว่าเราไปผ่าตัดอาจจะแบบเจอหมอไม่เชี่ยวชาญแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้ดูแลตัวเองมันอาจจะหลายๆอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจเป็นผลของกรรมพี่ดาวก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อก่อนหน้านู้นเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะที่พี่ดาวผ่าตัดครั้งที่1ครั้งที่2นั่นแหละมันเกิดเอฟเฟคมากๆจนผ่านมาประมาณ10กว่าปีถึงมาเจอคุณหมอประดิษฐ์เนี่ยถึงกล้าแล้วก็ให้คุณหมอนี่ดูแลมาโดยตลอดไม่กล้าไปปรึกษาหมอไหนนะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ดาวแบบเคยผ่าหมอนี้ไม่ไปปรึกษาหมอก็ไปหาหมอใหม่มันก็เกิดอาการแบบว่าคนหมอที่เคยผ่าเราเนี่ยเขาไม่รู้ไงหมอแรกอาจจะรู้พอเราเปลี่ยนหมอปุ๊บสาเหตุมันก็ไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นไม่ดีนะคะถ้าปรึกษาหมอไหนที่ดูแลเราดีแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาค่ะมันไม่มีผลกระทบเลยใช่ไหมที่เหมือนหน้าโดนกีมันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะก็คือหนึ่งยิ่งเราผ่าตัดบ่อยๆหรือเราล้ออะไรบ่อยว่าเท่าไหร่มันก็เกิดพังผืดมากเท่านั้นมันก็หน้าก็เป็นรอยก็มีรอยผ่าตรงผ่าตัดแล้วก็ใช้วิธีรักษาแผลเอาดีกว่ามีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใบหน้าของเราอดทนเอาก็คือยังรักษารักงามยังอยากจะทำยังก็สู้กันไปข้างเพราะเราเป็นหญิงเหล็กเป็นคนที่บอกแล้วว่าไม่ทำเองอ่ะเป็นคนทำตัวเองเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดก็ต้องยอมแก้ไขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ยอมรับกับสิ่งกับข่าวที่มันออกมาสารพัดสารเพมันก็เลยกลายเป็นทุกวันนี้ทุกคนไม่ได้มองภาพดาวยุรีเรื่องเพลงมองว่าศิลปกรรมอย่างเงี้ยอีกแล้วหรอทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนอกจากที่จะไปยกกระชับหน้านี้มีแผนจะแบบว่าเติมเสริมสวยตรงไหนอีกไหมคะพี่ไม่มีหรอกค่ะก็คุณถ้าคุณหมอเขาเฟซลิปหน้าก็มีแบบถ้าหน้านี่ก็มีแค่ร้อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเข้าที่อาจจะมีร้อยไหมถ้ายังไม่ได้ยกเฟซลิปอะนะคะก็อาจจะมีร้อยไหมบ้างร้อยไหมยกช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายแต่ว่าใช่ก็มีบ้างโบเบอร์อะไรมันเป็นเรื่องปกติของคนสมัยนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพแต่อันนี้เรากลายเป็นว่าเราเข็ดพวกหมอเถื่อนหมอกระเป๋าไม่เอาโอ้ยมันอันนั้นเข็ดแน่นอนแล้วมันทำให้เรามาถึงทุกวันนี้มันไม่มีแล้วค่ะที่จะหมอเรือนที่จะมาเจอดาวนะคะถ้าคุณหิ้วกระเป๋ามาเนี่ยถ้าไม่ใช่เข้ามาไม่ถึงมายุรีแน่นอนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ระวังมันเป็นอะไรที่รู้แล้วค่ะรู้เกี่ยวกับหนังสือเ
บไม่ได้มองเราว่าเป็นเพลงเป็นดาวิลลี่มองแต่เราทำหน้าทำไมมันรู้สึกแบบเสียใจมันกระแสตรงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยใหม่ๆอาจจะรู้สึกเซลอาจจะรู้สึกนอยรู้สึกเสียใจแต่มาณวันนี้เนี่ยมันผ่านกระแสข่าวมาเยอะมากไงมันผ่านกับเรื่องที่เราในแวดวงตรงนี้มันไปห้ามเขาคิดไม่ได้แล้วเพราะสื่อออกไปมีที่พาดหัวข่าวปุ๊บคนก็เชื่อพาดหัวข่าวบางทีคนไม่ได้มาฟังเราพูดไม่ได้มาฟังเนื้อหาข้างในบางคนก็เสพโลกโซเชียลเสพแต่ว่าอ๋อดาวิลลี่มันหน้าเน่าหน้าเสียแต่คุณไม่ได้เข้าไปอ่านคุณบางทีเชื่อคำพูดต่อๆๆๆอย่างเงี้ยมันห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปก็เอาธรรมะไงคะสุขมก็ปล่อยวางก็อย่างที่ดาวบอกว่าสวยเพราะสวดมนต์ก็ส่วนหนึ่งตรงนี้จริงๆค่ะเพราะพี่ดาวทุกวันนี้พี่ดาวก็ยังอาราธนาศีล5ก่อนนอนทุกคืนไม่เคยเว้นแม้สักคืนเลยเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยให้เราได้ทำให้เราได้ใครว่าอะไรมามันก็ช่างเขาเถอะอโหสิปล่อยวางแล้วเราก็จะสวยจากภายในสู่ภายนอกเองจิตเราดีทุกอย่างก็ออกมาดีค่ะ